กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Most News นะคะกับช่วงนี้ค่ะ Science Economy for SME and OTOP 2เรื่องราววันนี้ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องที่เพิ่งจัดขึ้นแล้วก็เสร็จสิ้นไปเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากับงาน Smart SME Expo 2016ค่ะโดยทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยก็มีโอกาสได้ไปตั้งบูธในงานนี้ด้วยนะคะพร้อมกันนี้ก็มีการโชว์ผลงานที่ร่วมสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการค่ะเดี๋ยวมาติดตามในส่วนของรายละเอียดกันรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถือว่าเป็นตัวเลขเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นที่น่าสนใจเมื่อทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะบอกว่า SME ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในส่วนของดัชนีความเชื่อมั่นตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีงามแต่สิ่งนึงที่น่าสนใจกลับกลายเป็นว่าดัชนีความเชื่อมั่นในส่วนของกลุ่มผู้บริโภคกลับสวนทางกันเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรติดตามได้ในช่วงนี้กับ Science Economy for SME and OTOP ค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยการติดตามรายละเอียดต่างๆที่น่าสนใจที่จัดขึ้นในงาน Smart SME Expo 2016ที่เสร็จสิ้นไปเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือว่าววค่ะทำการโชว์ผลงานและก็การจำหน่ายสินค้าของบรรดาผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพภายใต้โครงการที่มีชื่อว่ายกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือว่า STI for OTOP Upgrade นั่นเองค่ะในงาน Smart SME Expo 2016 One Stop to Upgrade SME ที่จัดขึ้นไปแล้วก็เสร็จสิ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่30มิถุนายนแล้วก็เสร็จสิ้นในวันที่3กรกฎาคมที่อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีค่ะค่ะซึ่งการพัฒนาผู้ประกอบการนะคะภายใต้โครงการดังกล่าวนี้ค่ะก็จะมุ่งเน้นนะคะใน6เรื่องด้วยกันค่ะสำหรับเรื่องแรกนะคะก็ได้แก่การพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบค่ะเรื่องที่2ค่ะทางด้านของการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ค่ะสำหรับเรื่องที่3นะคะก็จะเป็นทางด้านของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเรื่องที่4ค่ะการออกแบบนะคะเครื่องจักรเรื่องที่5การพัฒนาระบบมาตรฐานค่ะและสำหรับเรื่องที่6นะคะก็คือในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ค่ะคือเป็นการดำเนินการตามนโยบายนะคะของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมค่ะโดยมีการให้ความสำคัญนะคะต่อทางด้านของงานวิจัยการพัฒนาต่อยอดแล้วก็การสร้างนวัตกรรมค่ะเพื่อนำไปสู่ทางด้านของการผลิตและบริการที่ทันสมัยนะคะตลอดห่วงโซ่มูลค่าหรือว่า value chain นะคะจนนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันค่ะให้กับบรรดาผู้ประกอบการ OTOP นะคะที่จะสามารถพัฒนาตนเองแล้วก็ให้ยั่งยืนอย่างมั่นคงนั่นเองค่ะและต้องเรียนให้คุณผู้ชมทราบเลยนะคะว่าสำหรับงาน Smart SME Expo 2016นั้นได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายให้ความสำคัญมาร่วมในงานนี้นอกจากนี้ค่ะยังได้รับเกียรติเป็นพิเศษนะคะโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะคะได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในช่วงพิธีเปิดงานเมื่อวันที่30มิถุนายนค่ะซึ่งทางด้านของท่านดร.ลักษมีปลั่งแสงมาศนะคะผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารได้เข้าร่วมในช่วงพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในงาน Smart SME Expo 2016นั้นจัดขึ้นในรูปแบบของงานแสดงสุดยอดธุรกิจสร้างยอดขายให้ SME ไทยมากที่สุดนะคะจัดขึ้นโดยสถานีโทรทัศน์ Smart SME ค่ะในเครือของบริษัท People Media Group จำกัดนะคะเพื่อที่จะให้ในการจัดงานครั้งนี้เป็นเวทีเชื่อมต่อโอกาสสำคัญสำหรับบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจ SMEโดยเฉพาะใน SME ของไทยทุกระดับภายใต้แนวความคิดที่มีชื่อว่าทางด่วนสู่ความสำเร็จที่มีการรวบรวมนะคะบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจ SME ค่ะมาอยู่ในบูธธุรกิจแฟรนไชส์ธุรกิจทางด้านของธนาคารสถาบันการเงินกว่า 1,000 บูธที่เกิดขึ้นในงานครั้งนี้ค่ะค่ะโดยภายในงานนะคะได้มีการจัดแบ่งเป็นโซนๆค่ะ7โซนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของธุรกิจแฟรนไชส์นะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะทางด้านของตัวแทนรับผลิตสินค้านะคะขายส่งโรงงานค่ะผู้ให้บริการตลาดออนไลน์นะคะหรือว่าทางด้านของอีคอมเมิร์ซพาณิชย์หอการค้ารวมถึงสมาคมแฟรนไชส์นะคะต่างประเทศที่ต้องการที่จะเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยรวมถึงการสนุกสนานนะคะเพลิดเพลินกับทางด้านของร้านค้าจากเหล่าบรรดาศิลปินดาราต่าง
รวมถึงคลินิกให้คำปรึกษาค่ะเวทีจับคู่เจรจาธุรกิจพร้อมกับกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะในการสัมมนาให้ความรู้ในงานค่ะเสมือนว่าขึ้นทางด่วนที่ทำให้ธุรกิจของท่านสามารถที่จะก้าวกระโดดนั่นเองค่ะเรียกได้ว่า Smart SME Expo 2016กับแนวคิดทางด่วนสู่ความสำเร็จในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งทั้งในส่วนของผู้บริโภคแล้วก็ในฐานะผู้ผลิตรวมถึงบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจ SME ในปี2559จัดขึ้นมาและประสบผลสำเร็จแบบนี้เชื่อว่าเรื่องราวดีๆแบบนี้กับโครงการดีๆแบบนี้ใน Smart SME Expo นั้นจะเกิดขึ้นในปีถัดๆไปอย่างแน่นอนเพื่อที่จะเป็นการเชื่อมโยงเชื่อมต่อในส่วนของโอกาสความสำเร็จให้กับบรรดาผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวมาติดตามกันนะคะในส่วนของสถิติกับดัชนีความเชื่อมั่นเมื่อทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมค่ะเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นสำหรับธุรกิจ SME ภาคการค้าแล้วก็ภาคการบริการในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นนั้นอยู่ที่ตัวเลข 97.4 ซึ่งตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนค่ะที่มีตัวเลขอยู่ที่ 95.0 นะคะมีการวิเคราะห์เหมือนกันว่าสาเหตุนั้นเกิดขึ้นจากอะไรบ้างน่าจะเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นจากคำสั่งซื้อในช่วงเปิดภาคเรียนรวมถึงมีการให้มีวันหยุดนะคะทางรัฐบาลเกิดขึ้นต่อเนื่องถึง3ครั้งด้วยกันค่ะโดย3อันดับแรกที่มีการจัดอันดับนะคะว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจในส่วนของภาคการค้าแล้วก็การบริการนั่นก็คือสินค้าอุปโภคบริโภครถยนต์แล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวแต่สิ่งนึงที่ได้นำเสนอแล้วก็เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ช่วงแรกว่าถึงแม้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นในส่วนของภาคการค้าและบริการมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่กลับสวนทางกับดัชนีความเชื่อมั่นในกลุ่มของผู้บริโภคค่ะกลับปรับตัวลดลงนั่นก็คืออยู่ที่ 51.9 มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุแล้วก็ที่มาที่ไปเหมือนกันน่าจะเป็นว่าสาเหตุนั้นเกิดขึ้นจากเศรษฐกิจไทยค่อนข้างปรับตัวช้าแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาวะภัยแล้งในช่วงเมษายนที่ผ่านมาด้วยค่ะค่ะโดยทางด้านของคุณสาลินีวังตาลนะคะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวค่ะออกมาเปิดเผยนะคะถึงผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการค้านั่นเองค่ะการค้าและบริการนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีดัชนีความเชื่อค่ะที่ปรับตัวเพิ่มมากขึ้นจากเดือนเมษายนค่ะจากระดับนะคะที่ 95.0 ค่ะขึ้นมาอยู่ในระดับที่ 97.4 ซึ่งถือว่าเป็นผลนะคะจากปัจจัยทางด้านของกำไรการจ้างงานและยอดจัดจำหน่ายที่ดีขึ้นทั้งด้านของภาคการค้าและบริการค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของภาคบริการนั้นค่ะยังมีความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นสูงมากขึ้นอีกด้วยค่ะซึ่งตัวเลขที่มีการสูงขึ้นที่เห็นว่าเป็นสถิติที่สูงขึ้นแบบนี้ในส่วนของดัชนีความเชื่อมั่นถ้าหากว่าไปมองในส่วนของประเภทธุรกิจนะคะที่มีค่าความเชื่อมั่นเกินค่าฐานที่100ก็จะเป็นธุรกิจการค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคหรือแม้กระทั่งในส่วนของธุรกิจค้าปลีกรถยนต์จักรยานยนต์ธุรกิจท่องเที่ยวนี่ก็น่าสนใจเพราะว่าชาวต่างชาติก็ไหลมาเทมาเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเยอะเพิ่มมากขึ้นและรวมไปถึงบริการทางด้านสุขภาพและความงามกิจกรรมสันทนาการต่างๆรวมไปถึงธุรกิจขนส่งสินค้าและมวลชนก็อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่มีค่าความเชื่อมั่นค่าฐานที่เกิน100ค่ะเนื่องจากว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นนั้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็นเพราะว่าเป็นช่วงของการเปิดภาคเรียนจึงทำให้มียอดคำสั่งซื้อและยอดขายในกลุ่มของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะมีอัตราตัวเลขที่เพิ่มสูงมากขึ้นนะคะรวมไปถึงอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้เรื่องของภาคการท่องเที่ยวค่ะก็ยังคงขยายตัวได้ดีแบบต่อเนื่องนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวนั้นให้ความสนใจในประเทศไทยแล้วก็เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องทั้งในกลุ่มของเอเชียก็คือจะเป็นในกลุ่มของชาวจีนที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวในกลุ่มของยุโรปก็มีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งในประเทศไทยเองคนไทยด้วยกันเองก็เที่ยวเยอะมากขึ้นเพราะว่ามีวันหยุดยาวต่อเนื่องเกิดขึ้นหลายวันแน่นอนค่ะว่าปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก็จะส่งผลให้การท่องเที่ยวภายในประเทศไทยของเรานั้นยังคงคึกคักกว่าช่วงเวลาตามปกติด้วยล่ะค่ะ
ค่ะสำหรับทางด้านของดัชนีนะคะที่ได้มีการคาดการล่วงหน้าไว้3เดือนค่ะยังคงสูงกว่าค่าฐานนะคะที่100และอยู่ในระดับที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้านี้ค่ะคือจากระดับอยู่ที่ 105.4 นะคะในช่วงของเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะก็จะเพิ่มเติมนะคะขึ้นมาเป็นระดับที่ 105.8 ในช่วงของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะและดัชนีความเชื่อนะคะความมั่นคงของ SME ในภาคของการค้าและการบริการของเดือนพฤษภาคมที่มีการปรับตัวสูงขึ้นนั้นค่ะก็มีการสอดคล้องกันนะคะกับทางด้านของดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ในระดับที่ 86.4 นะคะเนื่องจากว่าผู้ประกอบการเริ่มมีการคลายความกังวลมากขึ้นต่อสภาพปัญหาทางด้านของภัยแล้งนั่นเองค่ะเมื่อพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของปัญหาภัยแล้งแล้วแน่นอนค่ะว่าจะเป็นผลดีแล้วก็ส่งผลให้อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรนั้นปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะรวมทั้งยังมีนโยบายส่งเสริมแล้วก็การยกระดับภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารรวมถึงการเกษตรแล้วก็เรื่องราวของเทคโนโลยีชีวภาพเรื่องของยานยนต์แล้วก็เรื่องของเครื่องมือแพทย์แบบครบวงจรและอิเล็กทรอนิกส์นั้นก็น่าสนใจเช่นเดียวกันที่เป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมให้เกิดดัชนีความเชื่อมั่นที่มีการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะส่วนดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของประเทศนะคะหรือว่า BSI นั้นยังเรียกว่ายังคงทรงตัวอยู่ในระดับ 99.4 นะคะซึ่งก็จะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ยังฟื้นตัวได้แบบไม่เต็มที่มากนักค่ะในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้บริโภคนั้นอย่างที่เรียนให้ทราบว่ากลับปรับตัวลงหรือว่ามีทิศทางที่สวนกระแสกันนะคะยังคงอยู่ที่ระดับ 51.9 นั้นเป็นเพราะว่าผู้บริโภคยังคงมีความรู้สึกว่าสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยในเวลานี้ค่อนข้างที่จะมีการปรับตัวช้าโดยเฉพาะภาวะภัยแล้งที่ผ่านมาในช่วงของมีนาเมษานะคะแล้วก็ช่วงต้นพฤษภารวมไปถึงราคาพืชก็ยังคงตกต่ำถ้าหากว่าไปเทียบกับปีก่อนค่ะแน่นอนว่าปัจจัยความกังวลต่างๆเหล่านี้ก็ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นในส่วนของกลุ่มผู้บริโภคนั้นอาจจะมีความมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยซื้อขายต่างๆนั้นค่อนข้างต่ำลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงเรื่องราวของผู้บริโภคในอนาคตข้างหน้าก็มีความหวังตั้งเอาไว้เช่นเดียวกันว่าเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นรวมถึงการจ้างงานแล้วก็เรื่องของรายได้ในอนาคตน่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นตามลำดับนะคะโดยเฉพาะในส่วนของภาคการลงทุนของภาครัฐในช่วงครึ่งปีหลังเพราะว่าตอนนี้กรกฎาคมก็เข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังของปี2559เราคงจะต้องมาติดตามในส่วนของทิศทางธุรกิจเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นต่างๆทั้งในส่วนของภาคการผลิตแล้วก็ในกลุ่มของผู้บริโภคด้วยเพราะว่าในส่วนของดัชนีความเชื่อมั่นในส่วนนี้จะเป็นคำตอบที่น่าจะมาสะท้อนถึงสาเหตุแล้วก็ปัญหาต่างๆเพื่อที่ทางรัฐบาลนั้นจะได้นำปัญหาในส่วนนี้มาแก้ไขเรียกว่าเก่าให้ถูกที่แล้วก็แก้ปัญหาได้ถูกจุดนั่นเองค่ะนี่คือ2เรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าก็มีเรื่องราวดีๆที่น้องขวัญนำมาฝากเช่นเดียวกันค่ะค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับช่วงหน้านะคะเรามีสกู๊ปดีๆค่ะจากทางด้านของอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินค่ะออกมาเปิดเผยนะคะถึงทางเลือกใหม่ที่สำหรับใช้แก้ปัญหาในเรื่องของดินเค็มนั่นเองค่ะจะเป็นทางเลือกอะไรบ้างนั้นต้องรอติดตามในช่วงหน้าค่ะกับช่วงของ Science for Future ค่ะ